อนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการประกาศนะคะเรื่องของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่อีกครั้งนะคะให้ครับเพราะว่าทุกคนเดือดร้อนกันหมดนะพี่ขอให้ทุกคนรักกันแล้วก็ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้อยากให้ทุกคนช่วยอยู่บ้านเซฟๆกันทุกคนครับให้กำลังใจทุกคนแล้วครับสู้ๆคีย์บอร์ดกิ้งครับคือถ้าเราหยุดก็เท่ากับเราแพ้นะครับเดี๋ยวเรื่องมันก็ผ่านไปเองก็ขอให้อดทนครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆร้านเลยละกันเข้มแข็งแล้วก็ก้าวข้ามไปให้ได้มันอาจจะใช้เวลามันจะกลับมาดีเหมือนเดิมประเทศไทยสู้ๆต้องสู้ครับยังไงก็ต้องสู้ผ่านมรสุมตรงนี้ไปให้ได้นะสู้ๆนะประเทศไทยสู้ๆครับประเทศไทยสู้ๆขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะสู้ๆครับผมเราต้องสู้ไปนะคะประเทศไทยสู้ๆนะครับสู้ๆนะพี่น้อง